ไกรลิขิตวัฒนะเปิดเผยว่าตนได้ส่งหนังสือไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ตรวจสอบภายหลังปรากฏเป็นข่าวความเห็นวาระ8ปีนายกรัฐมนตรีของนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญจำนวน3แผ่นไม่สอดคล้องต้องกันกับบันทึกการประชุมของกตท.ครั้งที่500และ501นายรังไกรระบุว่านายมีชัยในฐานะประธานกตท.ควรถือเป็นพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561และคำเบิกความดังกล่าวควรเป็นข้อสำคัญในคดีแต่คำเบิกความของนายมีชัยกลับไม่สอดคล้องต้องกันกับบันทึกการประชุมของกตท.ครั้งที่500และ501กรณีจึงเป็นเหตุอันควรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบคำเบิกความดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเบิกความเท็จซึ่งเป็นข้อสำคัญในคดีตามความในประมวลกฎหมายอาญามาตรา177หรือไม่และคำเบิกความดังกล่าวควรตกไปหรือไม่โดยในวันนี้11กันยายน65ตนได้ส่งหนังสือไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบต่อไปแล้วทางไปรษณีย์ EMS